็มีคนพูดว่าผู้หญิงไม่ควรมาทําคณะสิงโตเราไม่เข้าใจว่าแบบทําไมอ่ะเราเป็นผู้หญิงแล้วมันผิดตรงไหนที่ทําคณะสิงโตเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ได้ทําให้แบบคณะสิงโตดูเสื่อมเสียแค่เราเป็นผู้หญิงแค่นั้นหรอเพศไม่ได้บ่งบอกถึงอาชีพเพศไม่ได้บ่งบอกถึงศักยภาพทางแบบใจและกายเราคิดว่าถ้าใจเราอ่ะมันมุ่งมั่นที่อยากจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราคิดว่าเราจะทําให้มันสําเร็จได้แต่วันนี้มันอยู่ในมือของเราแล้วอะเราอยากจะทำให้มันดีที่สุดเราอยากจะมาพัฒนาคณะสิงโตยังไงดีวะให้มันไปต่อได้ให้มันเลี้ยงชีวิตเราได้ให้เราดูแลแม่ได้ให้เราดูแลครอบครัวได้อยากสานต่อสิ่งเนี้ยที่อากงอะเขาทิ้งเอาไว้ให้เตี่ยทิ้งเอาไว้ให้ณตอนเนี้ยที่เกียวยังมีชีวิตอยู่ยังหายใจอยู่เนี่ยเกียวก็จะทำให้แบบมันดียิ่งขึ้นที่สุดมันจะไม่จบลงที่รุ่นเดียวค่ะสวัสดีค่ะเกี๊ยวกัญญารัตน์เกียงไกรรัตน์นะคะเป็นเจ้าของคณะสิงโตมังกรหยก3พานค่ะเราอ่ะเด็กถือพานส้มในคณะมาตั้งแต่เด็กไม่ได้คิดว่าจะมาสืบทอดคณะอะไรเป็นจริงเป็นจังไปกับเตี่ยถือพานส้มแล้วก็อวยพรลูกค้าคอยเก็บอั่งเปาจากทุกๆคนไม่ได้เคยแสดงศักยภาพที่มีในตัวให้เขาได้เห็นเลยเขาก็คือมองเราเหมือนเด็กผู้หญิงคนนึงที่ถือส้มเก็บเงินความดราม่าในครอบครัวคนจีนจริงๆก็หนีไม่พ้นจริงๆหลานสาวแล้วก็หลานชายต่อให้แบบพ่อแม่เราก็รักเราอยู่แล้วเพราะเราเป็นลูกอะไรเงี้ยต่อจะเป็นเพศไหนเขาก็รักแต่ว่าในแบบวงตระกูลอะไรเงี้ยค่ะอย่างอากงแล้วกันเนาะเขาคาดหวังว่าเขาจะได้แบบหลานชายเป็นคนโตอะไรเงี้ยตอนที่พี่เกียวเกิดแม่ก็เล่าให้ฟังว่าอากงเขาก็ไม่ได้ดีใจอะไรมากที่แบบมีเราเป็นหลานสาวคนโตเราเกิดมาเขาก็เหมือนก็เฉยเฉยไม่ได้มีความรู้สึกให้ความรักอะไรที่มากมายเตี่ยก็เคยเล่าให้ฟังว่าแบบตอนที่เกียวอยู่ในท้องเตี่ยเขาก็ลุ้นชอบคุยกับท้องของแม่เตี่ยบอกว่าต่อยมวยเก่งมากเหมือนแบบมันออกมาเป็นมือเป็นเท้าเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนมีความสุขแล้วเขาก็คิดว่าเกิดออกมาเนี่ยต้องเป็นลูกชายแน่ๆเลยแต่พอตอนที่เกิดมาแล้วเป็นลูกสาวเขาก็อาจจะมีผิดหวังบ้างแต่ก็ยังไงก็เป็นลูกของเขาเขาก็เลยเหมือนเลี้ยงดูพี่เกียวเหมือนกึ่งแบบเด็กผู้ชายนิดนึงแต่เขาก็ไม่ได้เคยบังคับว่าเราจะต้องชอบหรือไม่ชอบอะไรเตี่ยกับแม่เรารักเราเตี่ยกับแม่เราให้ความอบอุ่นเรามีความสุขมากๆที่แบบได้อยู่ตรงเนี้ยเราเจออากงเราไม่รู้หรอกว่าเขาแบบจะรักเรามากหรือรักเราน้อยเราไม่เคยรู้เลยอะค่ะจนแบบว่าตอนที่มีน้องแล้วอะถึงจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อนี่มันคือข้อแตกต่างระหว่างหลานสาวแล้วก็หลานชายแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกขาดอะไรเลยเพราะว่าเตี่ยก็ให้ความรักที่ดีกับเราแม่ก็ให้ความรักที่ดีกับเราตอนที่ยังมีเตี่ยอยู่ไม่เคยคิดอะไรเลยใช้ชีวิตเหมือนแบบมนุษย์ผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนึงที่ตามความฝันของตัวเองตอนนั้นพี่เกียวเรียนวารสารศาสตร์เพราะว่าเตี่ยเขาเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยประจำท้องถิ่นอะไรเงี้ยเราก็มีความฝันที่อยากจะเป็นเหมือนเตี่ยก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองก็เคยบอกกับแม่ว่าแม่เกียวจบแล้วเนี่ยอย่าไปทำงานของตัวเองก่อนนะเราได้ทำอะไรตามใจของตัวเองจนไปถึงมันอิ่มในสิ่งนี้แหละที่ทำวันที่กลับมาบ้านแล้วแบบมองแม่เงี้ยอยู่คนเดียวอ่ะแก่ลงทุกวันสิงโตมังกรแม่ก็แขวนอยากย้ายของวางเรียงระเกะระกะไม่เป็นระเบียบคณะสิงโตมังกรหยกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรารักมาตลอดอยู่แล้วเราเกิดมาในคณะสิงโตเราเห็นสิงโตมังกรในบ้านเรามันซึมซับในใจของเรามาตลอดช่วงนั้นก็จะคือทํางานไปด้วยแล้วก็คือวางแผนไปด้วยว่าเฮ้ยอยากจะทําสิงโตแบบจริงๆจังๆระหว่างทํางานไปก็คิดแผนที่2ไปด้วยว่าเราอยากจะมาพัฒนาคณะดีกว่าจะทําคณะสิงโตยังไงดีวะให้มันไปต่อได้ให้มันเลี้ยงชีวิตเราได้ให้เราดูแลแม่ได้ให้เราดูแลครอบครัวได้อยากสานต่อสิ่งเนี้ยที่อากงอ่ะเขาทิ้งเอาไว้ให้เตี่ยทิ้งเอาไว้ให้ช่วงที่เตี่ยเสียเนี่ยมันเป็นช่วงที่กําลังเข้ามหาลัยปี1ค่ะตลอดเวลานั้นมันก็ได้แต่คิดกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยทําไมคนเรามันจากกันไปได้แบบง่ายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยวันที่เตี่ยจากไปแล้วเนี่ยคณะมันเหงาลงทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมคนอาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในวันที่เตี่ยจากไปแล้วอะค่ะแล้วเราไม่ได้ขึ้นมาดูแลอย่างเต็มที่เพราะว่าตัวพี่เกียวเองก็เรียนไปด้วยพอหลังจากที่เหตุการณ์ของเตี่ยไปอะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเหลือแค่แม่ทุกวันนี้คือแม่อยากจะไปไหนอยากจะกินอะไรอยากจะทําอะไรจะทําให้จะไม่ติดเค้าเรียกอะไรมันจะไม่ติดค้างในใจกันชีวิตมันสั้นมากค่ะจากที่เตี่ยเคยเรียกกินข้าวแค่วันนั้นถ้าได้กินข้าวกับเตี่ยก็จะเป็นมื้อสุดท้ายที่ได้กินด้วยกันแต่วันนั้นก็ยังไม่ยอมไปนั่งกินข้าวกับเตี่ยแล้ววันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่แย่ทุกวันนี้มีเหลือแม่คนเดียว
ตอนนี้แม่70แล้ววันนึงแม่ก็ต้องจากไปอีกแล้วแล้ววันนั้นเกียวก็คงจะเสียใจเป็นบ้าอีกแล้วแน่ๆวันนี้เลยรู้สึกว่าไม่อยากติดค้างอะไรกับแม่เกียวจะไม่เสียใจวันที่แม่จากไปจะไม่เสียใจว่าไม่ได้ทําอันนั้นไม่ได้ทําอันนี้เพราะว่าเกียวทําทุกวันนี้ให้แม่ทั้งหมดพยายามทําทุกอย่างทําทุกวันให้ดีเริ่มคอนเนคชั่นลูกค้าตามไอ้สมุดจดของเตี่ยโทรคอนแทคกับลูกค้าว่าแบบตอนเนี้ยเกียวว่าจะกลับมาทําคณะสิงโตนะคะถ้าเฮียมีงานนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ติดต่อเกียวได้เลยนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอวันที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจํานะแล้วก็กลับมาแบบทําสิงโตทีเนี้ยจะเล่นๆไม่ได้แล้วเราก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้เราอยู่ได้เพื่อให้เรามีงานเกียวก็จะทําให้แบบมันดียิ่งขึ้นที่สุดมันจะไม่จบลงที่รุ่นเกียวอย่างแรกก็เริ่มปรับเปลี่ยนพวกสิ่งของในคณะก่อนค่ะเราเย็บห่างได้เราไม่ต้องจ้างก็ประหยัดเงินแล้วก็ไปซื้อผ้าที่พหุรัฐเปลี่ยนจากพวกผ้าที่มันเป็นผ้าธรรมดาซื้อแบบให้มันดูลักชัวรี่ขึ้นใช้ผ้าไหมจีนที่มันดูสวยแม่มีความรู้ในการเย็บเราก็ปรึกษาแม่เราอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันทําในครอบครัวอะไรเงี้ยเริ่มวางแพ็คเกจให้ลูกค้าทําเป็นมี A B C เป็นแพ็คเกจราคาเล็กกลางแล้วก็ราคาสูงจนมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมองกลับมาที่ตัวเองทีมจะต้องมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์มากกว่านี้ลูกค้าทําไมต้องเลือกมังกรหยกเกียวก็เลยมองว่าตัวเราไงตัวเราเนี่ยแหละที่จะเป็นสินค้าที่ดีที่สุดในคณะมังกรหยกก็เริ่มมาฝึกซ้อมเชือดสิงโตค่ะก็ดูเป็นความแปลกใหม่ที่แบบเฮ้ยผู้หญิงเชือดสิงโตเว้ยเราก็แบบอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์อะคณะสิงโตทําไมต้องมีแต่ผู้ชายและทําไมผู้หญิงจะเป็นเจ้าของคณะสิงโตไม่ได้มันผิดตรงไหนวะเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ได้ทําให้แบบคณะสิงโตดูเสื่อมเสียแค่เราเป็นผู้หญิงแค่นั้นหรอถามว่าความผิดพลาดมีมั้ยมีแน่นอนมันไม่มีอะไรรับลื่น 100% เคยทําผิดเคยเสียใจทุกอย่างมันเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีมันก็คือเหมือนบทเรียนสําหรับในทีมครอบครัวมังกรหยกเค้าก็คือมองเราเหมือนเด็กผู้หญิงคนนึงที่ถือส้มเก็บเงินในความรู้สึกเค้าก็ต่อต้านแหละว่าแล้วเกียวจะมาดูแลคณะสิงโตได้ไงเห็นมาก็คือทําอะไรไม่เป็นเลยแล้วจะมาดูแลคณะมันเป็นไปไม่ได้งานที่พีคๆที่สุดรู้สึกแบบใจหายและอยากร้องไห้มากๆก็คือมันเป็นงานอีเวนต์และช่วงนั้นนะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของยุคของเตี่ยและยุคที่พี่เกียวจะขึ้นมาทํามันก็จะต้องมีการบล็อกกิ้งเกิดขึ้นพี่ๆที่ไม่ได้เคยทําการแสดงอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยเค้าก็เกิดความไม่เข้าใจทําไมจะต้องซ้อมวะเชิญมาเป็นพันๆตีมาเป็นพันๆงานแล้วครั้งแรกซ้อมก็ไม่เท่าไหร่ครั้ง2ซ้อมก็ไม่เท่าไหร่พอครั้งที่3เค้าก็วางไมค์กองลงทํากันเองไปเลยไม่ทําแล้วแล้วเค้าก็เดินจากไปเลยมันช็อกแหละแล้วมันก็อยากร้องไห้ในใจแต่ว่าเอ้ยมันไม่ได้แล้วน้องชายที่เชิดหัวอยู่เงี้ยเขาก็ตีกองได้แล้วเฮ้ยเอกงั้นไม่เปลี่ยนหัวไปเปลี่ยนหัวก่อนเดี๋ยวพี่ไปครอบหัวแทนก่อนแล้วตอนนั้นคือทําอะไรได้ก็ต้องรันไปก่อนมันก็ค่อนข้างแย่มากสําหรับเราที่แบบเฮ้ยพี่ทําไมไม่คิดว่าพี่เขาจะทิ้งเราไปแบบนั้นทั้งที่เขาอยู่กับเรามาตั้งนานแต่ว่าหลังจากที่จบงานนั้นค่ะเขาก็กลับมาอีกทีนึงเพื่อมาเคลียร์ใจกันพอหลังจากนั้นเราเข้าใจเขาก็เป็นมือกองที่สุดยอดที่สุดในใจของพี่เกียวมากๆเลยวันที่พี่เขาก็จากไปยังไม่มีวันกลับแล้วเขาก็ยังใส่ยูนิฟอร์มเสื้อที่แบบสกรีนว่ามังกรหยกเกียวได้เชื่อว่าเขาอะจิตวิญญาณของเขาอะเขาหลักในคณะมากๆแต่ว่าช่วงที่มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างรุ่นเตี่ยและรุ่นเกียวมันทําให้เขาแบบไม่เข้าใจในระบบการทํางานวันที่เราแสดงศักยภาพให้เขาเห็นวันที่ออนสเตจและเขาได้เห็นเราอยู่บนเวทีนั่นแหละเขาแบบพอลงเวทีมาพี่ๆทุกคนเดินมาแล้วแบบเกลเองแม่งสุดยอดเลยว่ะเองทําได้จริงๆเลือดมังกรนี่หว่าเราไม่รู้เลยว่ามังกรหยกมันจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหนมังกรหยกจะจบที่รุ่น3มั้ยเราไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวแล้วเพราะว่าสิ่งที่กลัวมันได้ผ่านพ้นไปทั้งหมดแล้ววันนี้มันเป็นวันที่เราทําได้ดีที่สุดแล้วแล้วเราก็อยากจะส่งต่อสิ่งเนี้ยให้กับรุ่นต่อๆไปคงจะเป็นลูกหรือหลานสักคนนึงที่จะมีแพชชั่นหรือว่ามีเลือดมังกรในตัวเองแล้วจะทําได้อย่างที่พี่เกียวเคยทําค่ะบ้านในความทรงจําเป็นบ้านไม้2ชั้นอยู่ริมแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ้านที่มีเตี่ยกับแม่มีเสียงหัวเราะตลอดเวลาเป็นบ้านที่คืนเคงเวลามีงานเชิดสิงโตบ้านที่มีพี่ชายเยอะมากมีน้องชายเยอะมากเป็นบ้านของทุกคนเป็นจุดศูนย์รวมของชาวคณะมังกรหยกทุกคนซึ่งวันเนี้ยพี่เกียวก็ยังทําแบบนั้นได้อยู่ในหน้าที่แห่งนี้มันยังคงเป็นบ้านหลังเดิมชีวิตที่ตอนที่อยู่กรุงเทพกับตอนกลับมาอยู่ที่สัมภาเนี่ยมันแตกต่างกันเลยเช้าตื่นไปทํางานก็จะเป็นรูทีนก็ใช้ชีวิตเหมือนแบบว่านึกถึงตัวเองจนมากเกินไปแล้วเรากลับมานึกถึงวันที่บอกว่าวันที่กลับมาบ้านแล้วเราเห็นแม่ที่แก่ลงทุกวันแล้วเราก็มานึกย้อนว่าวันที่ไม่มีเตี่ยมันเสียใจขนาดไหนวันที่กลับมา
มันอาจจะต้องปรับตัวอะไรอย่างนี้บ้างแต่ว่าพอวันที่มันมาอยู่แล้วจริงๆมันรู้สึกโคตรสบายใจเลยมันคือความรักแล้วมันก็สามารถทำเงินให้เราได้ด้วยทุกอย่างมันเฮ้ยมันช่างลงตัวเหลือเกินแบบรู้สึกว่าถ้าวันนั้นอะไม่ได้ตัดสินใจในสิ่งนี้วันนี้คงจะเสียใจแล้วมันคงจะไม่ได้มีแบบเกี๊ยวมังกรหยกในวันนี้บางคนอาจจะกลัวการเปลี่ยนแปลงอยากบอกว่าบางอย่างเราอย่าไปกลัวอะไรเกินเหตุแต่เข้าใจในยุคนี้ทุกคนต่างแบบประกาศเต็มที่อะถ้าวันที่เรากลับไปบ้านแล้วเราอาจจะมีอะไรที่อยู่ในบ้านของเราอะแต่เรายังหาไม่เจอหรือเปล่าหรือความสามารถของเราอะที่มันยังมีอยู่ลึกๆที่เรายังไม่ได้หยิบขึ้นมาใช้อะคิดว่าอย่างแรกอาจจะต้องค้นใจตัวเองก่อนค้นใจตัวเองว่าเราอะยังมีแบบความสามารถศักยภาพหรือความชอบก็ได้ค่ะพอมันมีความตั้งใจและคุณศึกษามันที่คุณอยากจะทำในสิ่งนี้ที่บ้านเกิดของคุณมันอาจจะแบบยากในช่วงแรกค่ะมันไม่มีอะไรที่มันราบรื่นมันยากแน่นอนมันเหนื่อยแน่นอนคุณต้องยอมรับแต่ว่าความเหนื่อยนั้นอ่ะมันอาจจะคุ้มค่าในบั้นปลายชีวิตของคุณก็ได้พี่เกียวว่าเคยคิดอยากจะทำที่ที่เนี่ยเป็นเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ชอบศิลปะวัฒนธรรมเชิดสิงโตหรือว่าวัฒนธรรมจีนได้มาดูศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของหัวสิงโตอยากให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่ด้วยว่าเฮ้ยสิงโตอ่ะมันก็ไม่ใช่แค่มีความว่าเชิดและโชคดีสิงโตก็ยังมีศิลปะที่มันสวยงามบนหัวสิงโตคิดว่าจะได้ทําในบั้นปลายชีวิตแน่นอนเพราะว่าพี่เกียวก็จะยังเป็นสาวนักเชิดสิงโตแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นป้าเกียวในอนาคตที่จะแบบเวลคัมหลานๆทุกคนอยากจะทําไว้ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ของตัวเองว่าวันนึงเคยมีผู้หญิงที่ชื่อเกียวมังกรหยกอะสิงโตก็จะอยู่คู่กับคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนไทยสายมูไปอีกแบบตราบชั่วที่ทุกคนยังคงแบบไหว้เจ้าไหว้พระกันอยู่ตลอดไป